นะคะหลังจากที่เปิดมาได้14วันเนี่ยในส่วนของบริษัทนำเที่ยวหรือธุรกิจรายย่อยเนี่ยเรายังมีส่วนแชร์ตลาดน้อยมากนะคะก็อยากจะฝากให้กับผู้รับผิดชอบนะคะไม่ว่าในส่วนขององค์กรหรือว่าส่วนของรัฐบาลนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลองหาวิธีการทำอย่างไรที่สามารถที่จะกระจายรายได้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจย่อยร้านค้าได้มากกว่านี้นะคะเพื่อให้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นไปตามที่คนภูเก็ตคาดหวังเอาไว้หลังจากเปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับในส่วนของผู้การรถบัสเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มขยับอะไรเลยในธุรกิจทั้งหมดนะครับไม่ได้รับอานิสงส์เลยพูดง่ายๆนะเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ดีเท่าที่ควรเพราะมันจำนวนมันยังน้อยแล้วรถบัสเนี่ยถ้าจะใช้รถบัสเนี่ยมันต้องใช้ในจำนวน10คน20คนขึ้นไปแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นรถตู้รถขนาดเล็กรถลิมูซีนนะครับตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยที่ใช้อยู่ก็ประมาณไม่ถึง 10% นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นรถลิมูซีนของทางโรงแรมที่เขาให้บริการแล้วก็รถแท็กซี่บางส่วนนะครับที่ให้บริการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเราครับไม่ค่อยซื้อนักท่องเที่ยวชุดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เยอะเขาเหมือนเขาเดินมาเดินไปแค่นั้นเองแล้วมาไม่เยอะไม่มีอะไรดีขึ้นไม่คิดว่าส่งผลไม่มีมันเหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะครับยังไม่ส่งผลอะไรเลยยังไม่มีผลอะไรก็คือเค้กที่เซนบล็อกนี่จะมาเจอเมนเค้กที่อ่ะครับเซนมาเจอมีเค้กจะมีชายรถลงแรมเสื้อหมากับแท็กซี่อะไรเสื้อหมากครับเสื้อหมากตุ๊กๆนี่ยังไม่ได้แก้ก้นตาเผื่อๆก็ยังไม่เคยได้รับเลยก็อย่างก็คือแกจะอยู่แต่นะฮะหรืออะไรนะครับในเมืองแกน้อยเสื้อหมากในเมืองก็มีเดินตอนนั้นตอนล่างนะครับแต่รถก็รอรับหมดรถกลับมัดเลยไม่มีอื่นในหลัง